ดี๋ยวขอหน่อยได้ไหมเนี่ยจะกินมันสดนะมันสดมันนานมากเลยนะแม่หาคู่ให้มันหน่อยนี่เขามีแคลอรี่เลยเขาสามารถพูดชื่อคนมาวันนั้นที่เขาพูดอะนะหนูว่ามีสิบอะสิบคนอะที่พูดชื่อออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็คือประเด็นคือนี่ก็ไม่ได้รู้จักใครนึกออกป่ะนี่ก็แบบอ๋อค่ะค่ะแต่คนนี้ก็ดีนะเธอแต่คนนี้ก็อาจจะชอบคนนี้แต่อันนั้นก็อ๋อค่ะอะไรเงี้ยก็อ๋อค่ะไปก็ยืนเอาจริงๆก็ยืนแบบยืนหงอยอยู่ตรงนั้นเหมือนกันเพราะไม่ได้รู้จักเขาอะไรเงี้ยแล้วนี่ก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบอะไรที่มันแบบชนมากๆอ่ะใช่แล้วรู้สึกว่าคุณถุงชนมันไม่ได้ทุกอย่างมันต้องเกิดจากความรักโลกมันหมุนได้ด้วยความรักปอก็บอกว่าเหมือนนางพูดเหมือนอยู่นางก็พูดขึ้นมาว่าซึ่งนางพูดลอยๆด้วยนะเออนางพูดขึ้นมาว่าไปหาพี่บีมันนี่เพื่อนก็สะกิดไงเพราะอีเพื่อนก็ช่างชงอยู่แล้วหึงแน่เลยเอออะไรอย่างนี้นี่ก็บอกว่าอ๋อใช่ทำไมหรออะไรอย่างเงี้ยนางก็บอกว่าเบานี่ก็เลยหันไปแล้วคุยงานจ้าคุยงานแล้วก็หลังจากก็ไม่มีอะไรจ้ะจบมันเหมือนลีลาดอ่ะเข้าใจสเต็ปอธิบายเข้าใจความสัมพันธ์สเต็ปลีลาดช้าๆหรอฟีลแบบฉันก้าวไปเขาก้าวหลังเขาก้าวหน้าฉันก้าวหลังเงี้ยมันอยู่อย่างเงี้ยปุ๊บงานออกมาเออมันไปได้กันนะแต่ว่ามันไปแบบเนี้ยขอบคุณมากค่ะขอโทษจ้าจะกี้เสร็จเลยลูกขอโทษค่ะไม่เป็นไรค่ะวันนี้หลบไม่โดนไปหาตัวแม่มาติกามามันเริ่มอะไรมันเริ่มยังไงความปังมันมาหรือยังคือพี่สาวของคือเรามีคนสนิทคนเดียวกันค่ะก็คือพี่ลูกแก้วจะแก้สนิทกับพี่ลูกแก้วแล้วพี่ลูกแก้วก็สนิทกับพี่บีอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วเขาก็นัดกันแล้วก็มานัดรวมกันกินข้าวอะไรอย่างงี้ตอนแรกก็คิดว่าอยากจะทำกิจกรรมอะไรร่วมกันอะไรอย่างงี้ไงแค่นั้นเลยแต่ว่าด้วยความที่เราไหนๆเราก็ขับรถไปละยายลูกแก้วก็เหมือนกับว่าบอกว่าเอ้ยเนี่ยน้องไหนๆก็ไปแล้วว่าแวะซื้อมาลัยให้หน่อยสินี่ก็งงฮะไปบ้านพี่บีทำไมต้องซื้อมาลัยจะไปไหว้เจ้าที่บ้านเขาหรออะไรเงี้ยนางก็บอกว่าโอ้เผื่อจะเอามาทำคอนเทนต์นี่บอกว่าอ๋อหรอฟิลแบบห่ออะไรต่างๆเพราะแม่รัศมีคิวเขานานไงช่วงเนี้ยก็เลยเออลองไปแนวนี้ดูอุ้ยดีอ่ะเราก็ทำคอนเทนต์อะไรกันไปใช่ตอนแรกฟิลไม่รู้กิติศักดิ์พี่เขาว่าจริงๆเขาแบบสามารถที่จะแบบอะไรได้อ๋อรู้ว่าพี่บีเนี่ยคือเขาดังเรื่องการหาคู่แต่หมายถึงว่าเรานึกว่าเขาปิดเขตรับสมัครไปแล้วไงเราก็นึกว่าเอ้าเขาปิดเขตรับสมัครไปตั้งแต่พี่แก้มบุ๋มเราไม่ใช่หรอเราก็เลยแบบเออไม่รู้เอ้าพามาเจอจริงๆเอ้าเขาเปิดเขตใหม่นี่ว่าเขาเปิดแบบเฟสใหม่เออเราก็เลยได้เป็นแบบลูกค้าคนแรกๆเออเราบอกพี่เขาว่ายังไงตอนเอามาไลฟ์ไปบอกตอนแรกก็บอกเขาว่าไหนๆก็ไหนละแม่ทำคอนเทนต์กันก็ชวนทำคอนเทนต์ปกติอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนกินข้าวอ่ะคุณลูกแก้วก็เป็นตัวแจกตัวแจงให้ว่าแบบว่าแม่เดี๋ยวขอหน่อยได้ไหมเนี่ยจะกินมันสดนะมันสดมันนานมากเลยนะแม่หาคู่ให้มันหน่อยนี่อันนี้เราไม่ได้พูดเองนะไม่ได้พูดเองเลยอยู่เฉยๆแกะปลาอยู่ตอนนั้นน่ะเออกินข้าวไงเฉยๆก็แกะปลาอยู่ฉันก็อุ้ยแต่ละเกรงใจข่าวพอคุณลูกแก้วสิ้นคำนั้นเสร็จปุ๊บคือเขาควรเปิดบริษัทหาคู่นะจริงทำไมทั้งสามีและภรรยาสองคนคุ้นเคยกันอยู่ตรง iPadเขาเซิร์ชเลยเหรอเซิร์ชไถเหมือนแบบคืออันเนี้ยมันแปลกมากเพราะปกติอ่ะเราต้องทำ PowerPoint อ่ะไปเสิร์ฟพ่อแม่แต่พออยู่กับพี่บีอ่ะพ่อแม่ทำ PowerPoint เสิร์ฟเราเขามีแคลอรี่เลยเขาสามารถพูดชื่อคนมาวันนั้นที่เขาพูดอ่ะนะหนูว่ามี10อ่ะ10คนน่ะที่พูดชื่อออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็คือประเด็นคือนี่ก็ไม่ได้รู้จักใครนึกออกป่ะนี่ก็แบบอ๋อค่ะค่ะแต่คนนี้ก็ดีนะเธอแต่คนนี้อาจจะชอบคนนี้แต่อันนั้นก็อ๋อค่ะอะไรเงี้ยก็อ๋อค่ะไปก็ยืนเอาจริงๆก็ยืนแบบยืนหงอยอยู่ตรงนั้นเหมือนกันเพราะไม่ได้รู้จักเขาอะไรแล้วแต่สมมติว่ามันดีได้จริงเราจะยังไงเอาอวดสิคะรออะไรอย่างเอออวดแล้วเท่าที่ดูรูปวันนั้นมันมีเข้าตาเราบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงจำไม่ได้เลยจำใครไม่ได้เลยเพราะว่านางแค่แบบแป๊บเดียวแล้วก็อันนี้ไม่แล้วก็เปลี่ยนคนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยังแต่พี่เขาดูตั้งใจใช่ไหมพี่เขาดูตั้งใจมากแล้วก็ดูตั้งใจมากขึ้นตอนที่เราเห็นเขาสัมภาษณ์อ่ะเรานึกว่าเรื่องมันจบตั้งแต่ตอนกินข้าวแล้วอ่ะแต่พอไปมา
เอ้าไม่จบนี่หว่าเขายังไม่อยู่ถ่ายให้เราใช่ใช่ยิ่งก็ไอ้หมอไปแล้วแบบแบบนี้ประมาณหนูก็บอกหนูก็บอกเรฟเฟรนซ์ของหนูปกติไปอะไรอย่างเงี้ยว่าผิวคล้ำดำแดงยืนยันที่ตรงนี้ยังยืนยันว่าชอบผิวคล้ำดำแดงอะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่แม่บีก็มีความแบบปรับทัศนคติเบาๆว่าหนูเราลองเลือกจากคนดีก่อนไหมเราแบบเราเก็บผิวค้ำน้ำแดดไปก่อนเราลองเรื่องจากคนดีก่อนอะไรเงี้ยนี่ก็เลยบอกว่าแม่แต่มันต้องคุยก่อนไงมันถึงจะรู้ว่าดีไม่ดีดังนั้นเราก็ต้องแบบเลือกภายนอกต้องโอเคผิวค้ำน้ำแดดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มีบางคนที่นางแอบโชว์มาแล้วก็รู้สึกว่าคนนี้ก็ไม่ได้ดำนะแต่ว่าแม่ก็ดูเชียร์สุดใจเหลือเกินแล้วถ้าสมมติว่าแม่ผิวค้ำน้ำแดดประมาณล้านอย่างเงี้ยคิดยังไงคิดหนักไหมพลานเลยหรอมันจะต่างกันเกินไปไหมพี่หรือว่าเราแบบว่าไม่มองเรื่องเงินเป็นหลักเรามองเรื่องเงินอยู่แล้วคือแต่ว่าเรื่องเงินน่ะเรามีที่คิดในใจก็คือขอแบบขอคนที่ไม่ทำให้เราลำบากแค่นั้นก็พอเพราะว่าไอเรามันสายเปย์ซะด้วยสิเนอะปะไม่ถึงไม่เป็นไรเออแต่ถ้าพันใครจะดีอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่รู้ไม่เคยคุยอ่ะพันธ์ไทยจะดีพอเราเข้าหามาให้เราสิบคนอย่างเงี้ยเราจะทำให้เขาผิดหวังบ้างไหมนั่นเลยสิแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มคุยกับใครยังไม่ได้เริ่มคุยกับใครใช่ไอ้นะคะพันธ์ไทยยืนหนึ่งถ้าเข้ามาแล้วเป็นพันธ์ไทยหุยไปไปเลยแล้วอย่างนี้คุณปออนุเขาจะว่ายังไงต้องถามเรื่องนี้ก่อนคุณปออนุเขาก็ไม่ว่ายังไงอ่ะมันไม่ก้าวหน้าหนึ่งสเต็ปอะไรเงี้ยหรอมันเหมือนลีลาดอ่ะเข้าใจสเต็ปอันนี้บ้างเข้าใจความสัมพันธ์สเต็ปลีลาดชาช่าหรอฟิลแบบฉันก้าวไปเขาก้าวหลังเฉาก้าวหน้าฉันก้าวหลังเนี้ยเขาเดี๋ยวงี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บยันออกมาเออมันไปได้วยกันนะแต่ว่ามันไปแบบเนี้ยนึกออกไหมก็เลยแบบยังไม่มีอะไรก้าวหน้าก็คือไม่ได้ลุ้นอาจจะไม่ได้ลุ้นหรอกติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ไนน์เตอร์เทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ